สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องเน้นอินเมียนมาเน้นเชียงตุงค่ะก็ 2-3-4 วันมานี้หายไปนานหน่อยนึงนะคะเพราะว่าวุ่นอยู่กับการหาตัวเครื่องบินนะคะหาตัวเครื่องบินจากยางกุ้งไปเชียงตุงเนาะคือนอกจากราคาจะแพงมากแล้วเนี่ยตัวเครื่องบินก็คือหายากมากมากเลยนะคะตัวเครื่องบินจากยางกุ้งไปเชียงตุงเนี่ยตอนนี้ราคาเริ่มต้นที่4,200 4,500 นะคะจนถึง 500,000 จาร์ตนนเนาะก็ประมาณ 4,000 บาทนะคะประมาณเที่ยวเดียวแค่เที่ยวเดียวนะคะส่วนถ้าเราจองจากย่างกุ้งไปกลับกรุงเทพไปกลับนะคะถ้าเราจองนานๆเนี่ยเรายังได้ในราคา 3,500 3,800 เนี่ยค่ะแต่อันนี้คือตัวเครื่องบินหายากมากเพราะว่าเหมือนที่สนามบินที่เชียงตุงเนี่ยเขาขยายใช่ไหมคะเขาก็ลดเที่ยวบินลงอะค่ะจากอาทิตย์นึงมีกี่วันไม่รู้ตอนนี้อาทิตย์นึงมีแค่3วันเท่านั้นนะฮะเอาแล้วทำไมไม่นั่งรถโดยสารคือรถโดยสารก็มีนะจากย่างกุ้งไปเชียงตุงเนี่ยราคาอยู่ที่ 130,000 จัดนะฮะก็ประมาณเกือบ 1,000 บาทก็ต่างกันเยอะอยู่เนาะ 1,000 บาทกับ 4,000 เนี่ยเอาแล้วทำไมไม่นั่งรถโดยสารล่ะคือระยะทางอะค่ะก็เหมือนจากทางภาคใต้ไปเชียงรายประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่คืนเดียวถึงอะเนาะ2วัน1คืนเนี่ยถ้ามีเพื่อนก็นั่งรถก็ดีอยู่นะฮะโอเคอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องที่หายไป 3-4 วันเนาะแล้วก็เมื่อกี้นะคะเพื่อนก็ทักแชทมาคุยด้วยเนาะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเธอได้ดูหรือยังหมูเด้งได้รางวัลด้วยนะคะเนี่ยก็บอกได้ดูผ่านๆเหมือนกันแต่ยังไม่มีเวลาที่ดูแบบละเอียดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็บอกว่าคือเพื่อนอ่ะเป็นชาวพม่านะคะเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเธอรู้ภาษาไทยนี่เธอฟังภาษาไทยออกนี่เธอช่วยดูให้หน่อยสิว่าพี่เลี้ยงเพจของหมูเด้งเนี่ยเขาใช้เทคนิคอะไรเขาทำยังไงถึงทำให้หมูเด้งเนี่ยดังดับเบิ้ลดับเบิ้มแบบดังไปทั่วโลกเลยขนาดชาอึนอูดาราเกาหลีมาไทยนะเขายังโชว์รูปภาพหมูเด้งเลยอยากจะให้เธอไปลองค้นหาดูว่าเขาใช้เทคนิคอะไรยังไงเผื่อเราเดินตามรอยเขาบ้างเนี่ยค่ะนี่ก็หัวเราะนอนนี้บอกโอ้ยถ้าฉันหาเทคนิคหรืออะไรยังไงเขาเจอนะช่องฉันก็ดังไปทั่วละนะนี่ก็แซวเขานะฮะทีนี้นี่ก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงสนใจเพราะสมัยก่อนเวลาส่งไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยเนาะเขาบอกว่านี่ไงปางช้างที่อยู่ใกล้ๆเมืองย่างกุ้งชื่อปางช้างอะไรไม่รู้เมื่อกี้เขาบอกอยู่นะคะเขาบอกว่าแม่ช้างอ่ะคลอดลูกช้างมาเป็นฝาแฝดแล้วน่ารักมากเขาก็แบบอยากจะให้ทำเพจทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผื่อจะดังเหมือนหมูเด้งบ้างเนี่ยเนาะนี่ก็หัวเราะนี่บอกว่ากว่าเขาจะดังมาก็ไม่ใช่ว่าแบบมาทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้ดังมันไม่ใช่เนาะเพราะว่าเหมือนนี้จากที่ตามมาก็เหมือนตั้งแต่สมัยหมูตุนแล้วเนาะเขาก็ค่อยๆ เหมือนสะสมแฟนคลับมาเรื่อยๆหรือเปล่าเนาะอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้จากที่นี่ดูมาเนาะนี่ก็เลยบอกเพื่อนว่าเพื่อนไม่ใช่ว่าปลูกมะม่วงวันนี้แล้วพรุ่งนี้เธอจะได้กินลูกมะม่วงเลยนะเธอต้องปลูกเธอต้องรดน้ำกว่าจะรอจนเติบโตกว่าจะแบบรอเวลาจนแบบมันจะออกดอกมันจะออกผลอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วอันนี้ก็ได้ดูคลิปที่พี่เบนซ์ไปรับรางวัลนะคะอุ้มหุ่นน้องหมูเด้งไปด้วยเนาะแล้วก็น้องหมูเด้งออกมาพูดแสดงความรู้สึกด้วยนะน่ารักมากเลยค่ะไปดูกันค่ะนี่พี่เบนซ์มาละนะคะอุ้มหุ่นน้องหมูเด้งมาด้วยนะคะเดินออกมาแล้วจริงๆต้องอุ้มน้องหมูเด้งตัวจริงๆไปเนาะจะกรี๊ดกันทั้งฮอเลยค่ะน่ารักมีนบโปด้วยนบโปมัม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 กู๊ดบอยเพลงนี้คือแบบไม่ออกจากหัวเลยนะคะน่ารักมากน่ารักมากถึงเวลาประกาศแล้วนะคะและผู้ที่ชนะรางวัลวิดีโอออฟเดอะเยียร์ในปีนี้ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับคามูอันเดอะแกงคามูอันเดอะแกงขอบหุ่นหมูเด้งขึ้นไปด้วยนะอุ้มหุ่นน้องหมูเด้งขึ้นไปด้วยเชิญครับพี่เบนซ์ได้เป็นวีรบุรุษนะครับก็ตื่นเต้นนะปกติอยู่แต่ในบ่อฮิปโปนะครับ วันนี้อยู่สูงขึ้นมาหน่อยก็แบบขอบคุณ TikTok นะครับที่เลือกให้มาเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงนะครับแล้วก็ขอบคุณคะแนนโหวตด้วยนะครับที่โหวตให้ได้รางวัลนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องหมูเด้งขอบคุณต่อเลยแล้วกันนะครับ
หน้ามาเต็มจอเลยน้องหมูเด้งได้รางวัล Video of the Year จาก TikTok Award Thailand นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีวิ่งมาชนกล้องด้วยนะคะหมูเด้งหมูเด้งก็ได้รับรางวัลนะคะแล้วก็เมื่อกี้เข้าไปดูค่ะหมูแอนด์เดอะแก๊งก็เห็นโพสต์หนึ่งคือแบบขำแรงมากเลยกดหัวเราะทันทีเลยนะคะก็คือโพสต์ที่ทุกคนแบบลงมติเป็นเอกฉันท์กันว่าให้ผอ.ลงไปล้างบ่อฮิปโปนะคะซึ่งก็น่ารักมากเลยนี่มองว่าเป็นองค์กรที่น่ารักและอบอุ่นมันหัวหน้าลูกน้องก็คือไม่ได้มีช่องว่างระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องอย่างเงี้ยหัวหน้าก็เข้าใจผอ.ก็เข้าใจช่วงเวลาทำงานถ่ายรูปถ่ายคลิปลงโซเชียลก็ได้เงี้ยเนาะแต่ถ้าเป็นที่อื่นก็อาจจะแบบเอ้ยเวลาทำงานนะเล่นโทรศัพท์อะไรยังไงอาจจะมีแบบนี้หรือเปล่านะคะจริงๆก็คือผอ.ไปรับรางวัลแทนก็ได้เนาะแต่ผอ.ไม่ไปไงผอ.ก็มาช่วยพี่เบนซ์ล้างบ่อแล้วให้พี่เบนซ์ไปรับเนี่ยก็น่ารักมากช่วงนี้ข่าวอื่นๆนี่ไม่ค่อยได้ดูเลยนะคะเพราะว่าวันๆก็ดูแต่น้องหมูเด้งเอ้ยดูน้องหอมแดงน้องหอมแดงดูนบโปะนะจุ้มเมงนะคะไข่ขาวลูกแม่แคสเปอร์แคนนอนครอบครัวตัววายกัปตันควินอะไรเงี้ยเนาะก็ดูน้องๆเขาคือน่ารักมากเลยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วนะคะที่เพื่อนคนนี้เนี่ยชวนนี้ไปเรียนต่อด้านการตัดต่อการโฆษณาการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็บอกเพื่อนไปว่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าความคิดด้านการทำคลิปด้านการทำโฆษณามิวสิกวิดีโอเนี่ยคืออันนี้ต้องยอมรับตรงๆว่าคือไทยอ่ะเก่งอยู่แล้วแล้วเพื่อนก็บอกเนี่ยพอเราไปเรียนแล้วเราก็นำมาปรับใช้ก็เหมือนเราหาความรู้ใส่ตัวเองเหมือนเราลงทุนคือเพื่อนก็พยายามเกลี้ยกล่อมทุกทางเลยนะฮะจริงๆก็อยากจะไปเรียนอยู่เหมือนกันแต่เพื่อนอะอยากจะไปเรียนแบบต่อโทรต่อเอกอย่างเงี้ยเนาะเราก็โอ้ถ้าไปเรียนแบบนั้นเราก็ไม่ไหวเหมือนกันหนึ่งก็คือมันใช้เวลาหลายปีเนาะสองก็ต้องใช้เงินด้วยเนี่ยเนาะถ้าเป็นคอร์สสั้นๆอะไรเงี้ยก็สนใจอยู่เหมือนกันก็บอกเพื่อนเผื่ออนาคตแบบทัวร์ไม่ค่อยมีแล้วไปเอาวินเนอร์น้องหมาที่บ้านนะคะแล้วมาทำเพจทำอะไรเผื่อมีเพจกับเขาบ้างก็คิดอยู่เหมือนกันนะคลิปนี้ก็มาดูความน่ารักของหมูเด้งนะคะก็จะลาแล้วค่ะมาทำคลิปให้ทุกท่านได้เห็นหน้ากลัวว่าทุกท่านจะลืมนี้ไปเนาะถ้าหายไปนานๆนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่คอยคอมเมนต์บอกกล่าวสิ่งต่างๆที่นี้ไม่รู้เนาะทุกท่านติชมมาเขียนบอกกล่าวคอมเมนต์มาก็นี่ก็ได้ความรู้เพิ่มก็ได้นำไปปรับปรุงตัวเองนะคะจะได้ทำคลิปออกมาดีๆได้เรื่อยๆเนาะขอบพระคุณทุกท่านมากที่คอยแชร์คอยกดไลค์แล้วก็คอยเขียนติชมให้กำลังใจแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาให้นี้นะคะวันนี้ก็ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ